หากเอ่ยถึงสำรับอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ที่เป็นอันดับหนึ่งยอดนิยมคงไม่มีเมนูใดเอาชนะผัดไทยไปได้เพราะแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นอาหารสัญชาติไทยแท้ที่จริงผัดไทยไม่ใช่สำรับไทยโบราณแต่เพิ่งมาขึ้นชื่อและปลูกไกลจนกลายเป็นเมนูแห่งชาติก็เมื่อ60ปีมานี้เองผัดไทยเกิดขึ้นในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลจากราคาข้าวที่ตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจโลกและผู้นำชาตินิยมที่ต้องการคิดค้นอาหารประจำชาติเนื่องจากอาหารจีนอย่างก๋วยเตี๋ยวได้รับความนิยมจนจอมพลป.ต้องการให้ประยุกต์ก๋วยเตี๋ยวให้มีความเป็นไทยอันเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวผัดหรือต่อมาเรียกขานกันว่าผัดไทยกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่พบได้ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศและที่นี่บ้านผัดไทยที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยยั่วน้ำลายให้นักชิมได้ลิ้มลองชื่อสรุดาอ่อนนะคะหรือตู้นะคะแห่งบ้านผัดไทยนี้นะคะบ้านผัดไทยเปิดมาแล้ว14ปีนะคะอยู่ที่ถนนมหันต์นพแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับเสาชิงช้าศาลเจ้าพ่อเสือร้านบ้านผัดไทยเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึงทุ่มครึ่งของเราก็จะมีไทยวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดที่เป็นเมนอีกอย่างนึงก็จะเป็นข้าวคุกกะปิแล้วก็อาหารตามสั่งผัดไทยของพี่เคล็ดลับก็จะอยู่ที่น้ำมะขามก็จะมีการปรุงรสก่อนที่จะมาผัดไทยก็จะเคี่ยวตัวมะขามก่อนเคี่ยวกับน้ำตาลให้ข้นให้เหนียวหน่อยนึงแล้วถึงจะมาไว้สำหรับปรุงรสเวลาที่เราผัดไทยเส้นของผัดไทยเวลาผัดก็ต้องให้เหนียวนุ่มน้ำมะขามเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในเส้นแล้วก็ผัดกับเครื่องทุกอย่างส่วนกุ้งสดของเราก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำขนาดพอรับประทานอร่อยนะคะก่อนที่เราจะทอดกุ้งเราก็มีการปรุงกุ้งก่อนด้วยน้ำซีอิ๊วแล้วก็ทอดกุ้งถึงจะมาไว้บนผัดไทยกรอบอร่อยวิธีการทำผัดไทยเริ่มแรกเราก็จะให้น้ำมันร้อนก่อนตามด้วยหอมสับอันนี้มันจะมีกลิ่นของหอมนิดนึงแล้วถึงจะตามด้วยไชโป๊แล้วก็กุ้งแห้งเล็กนะคะเต้าหู้แล้วก็ผัดเส้นลงไปให้ได้ที่ให้เหนียวนุ่มเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามพริกน้ำตาลแล้วก็ปรุงให้เข้ารสกันแล้วถึงจะถอไข่ลงไปแล้วก็โอเคเป็นอันเรียบร้อยทานได้ทานแกล้มกับผักสดก็จะมีใบบัวบกกุ้งช่ายหัวงอกร้านบ้านผัดไทยเนี่ยฮะที่เริ่มต้นมาก็มาจากผัดไทยกับข้าวคุกกะปิมาคู่กันเลยจุดเด่นของข้าวคุกกะปิก็จะเป็นกุ้งแห้งส่วนตัวของกุ้งแห้งเนี่ยเราไม่ได้เอากุ้งมาถึงต้องมาใส่เลยเรามีการทอดก่อนแล้วก็ปรุงกุ้งก่อนทอดกับน้ำตาลให้ได้ที่ให้กรอบพอมาทานกับข้าวคุกกะปิก็จะเข้ากันมาทานผัดไทยร้านนี้ค่อนข้างจะบ่อยครับอร่อยมากครับรสชาติดีเยี่ยมความหลากหลายของรสชาติและการปรับประยุกต์ได้หลายแบบทำให้ผัดไทยกลายเป็นเมนูสร้างชื่อให้ประเทศไทยจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ร่ำลือและบือไกลไปทั่วโลก